สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Zero Escape Zero Time Dilemma กันอีกครั้งนะฮะกับ C Team เหมือนเดิมฮะรู้สึกว่าผมอยากจะเล่น C Team ให้มันจบไปสักทีนะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าในเรื่องแต่ละช่วงที่เราผมเล่นไปเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่คือสถานการณ์แรกที่เราเลือกเหรียญแล้วก็การโหวตนะฮะนี่เป็นไทม์ไลน์ของทีม C นะฮะที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นไทม์ไลน์ที่เราเพิ่งเล่นไปในคลิปที่แล้วนะฮะอันนี้คลิปก่อนหน้าคลิปที่แล้วและนี้เป็นคลิปก่อนหน้าคลิปไอคลิปชิกซอยก็คือเหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ห้องสันทนาการนะฮะอีกก็แปลว่าจะมีเหตุการณ์ที่เริ่มต้นหลังจากการตัดสินใจอีก2เหตุการณ์นะฮะคือเหมือนเป็นไทม์ไลน์เป็นรูดนะฮะว่าถ้าคุณเลือกห้องนี้ก่อนมันจะเกิดเหตุการณ์ลูกโซ่เป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นอย่างนี้ครับเหตุการณ์ของเกมนี้จะไม่เป็นวอล์กทูต่อเนื่องกันยาวทีเดียวน่าจะเป็นแบบเป็นเส้นแต่ละเส้นทางที่เราเลือกนะฮะทีนี้เราจะต้องเดี๋ยวนะจะต้องกลับไปเลือกดิโอเคกลับมาเลือกตรงนี้นะฮะสถานการณ์นี้ดูซิว่าห้องสถานการณ์นี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราไขปริศนาแล้วก็เราจะได้รู้ความเนื้อเรื่องของเกมของซีโร่มากน้อยแค่ไหนฮะไปดูกันเลยดีกว่าฮะอย่ารอช้าอยู่ไรทำไมมองเหลียวมองอะไรสักอย่างกันที่ไหนอะประเด็นคือที่ไหนอะอะไรอะFirst save การช่วยเหลือครั้งแรกคืออะไรวะการช่วยเหลือครั้งแรกอาจจะมีฝักบัวด้วยอ๋อห้องขจัดสารปนเปื้อนเหรอฉันคิดว่าเขาคงเอาไว้ทำความสะอาดตัวหลังจากมาจากผิวโลกอ๋อเหมือนเป็นห้องทำความสะอาดเกี่ยวกับเตรียมภัยกับรับนิวระเบิดนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ป่ะประตูนี้เปิดไม่ออกอ่ะอ๋อถ้าพ้นประตูนี้ไปก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรลิฟต์ละอะไรอ่ะอ๋อเหมือประตูนั้นก็ล็อกคือล็อกหมดเลยเหมือนจะต้องเล่นเกมอะไรในห้องนี้อ๋อเหมือนว่าซีโร่จะให้เราเล่นเกมในห้องนี้กันเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ18101810อีกแล้วฉันคิดว่าหลังจากบ่ายสามครึ่งเนี่ยเราหลับตลอดงั้นเหรอเนี่ยตลอด4ชั่วโมงเลยเหรอจำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะตามสูตรตื่นมาก็จำอันเก่าไม่ได้จุนเปย์ฉันมีบางอย่างที่อยากจะต้องการถามนายระหว่างการโหวตอ่ะคุณบอกกับคาร์ลอสเอาหน่าคาร์ลอสโหวตให้คิวทีมใช่ทำไมเหรอทำไมงั้นเหรอทำไมคุณใจร้ายอย่างนั้นน่ะคุณไม่เคยพูดแบบนั้นมาก่อนนะเมื่อปีก่อนน่ะอ๋อเหมือนกับที่คุณพูดตอนนี้เหรออะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะจุนเปหน้าตากดโอยมากเกิดอะไรขึ้นตอนฉันจากไปฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะหมายความว่าไงคาร์ลอสหมายถึงคุณสนใจในตัวฉันงั้นเหรอNo. ไม่ฉันสนใจแค่น้องสาวของฉันเท่านั้นน่ะฉันไม่มีเวลาสำหรับความรักหรอกนะโอ้ฮีโร่ปฐมความยุติธรรมของเราเป็นพวกซิตคอนนั่นเหรอเนี่ยจุนเป้คาร์ลอสเป็นห่วงคุณนะฉันอยากรู้เรื่องของคุณทั้งสองคนน่ะคุณไม่ใช่เพื่อนกันตั้งแต่เด็กกันเหรอเมื่อปีที่แล้วคุณก็ติดกับแบบนี้เหมือนกันแล้วก็หนีไปด้วยกันไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะทำไมเราถึงทะเลาะกันกันเหรอนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมI've seen people die. ฉันเห็นคนตายมันโหดร้ายฉันไม่เคยอยากจะเห็นเลยอ่ะมันมากมายเหลือเกินบางทีทำให้ฉันได้ความรู้สึกดราม่าอีกอ๋อฉันหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นฉันออกจากโรงเรียนแล้วคุณทำไงต่อนั่นเป็นเพราะอากาเนะเธอหายไปอ๋อฉันตามหาเธออ๋อเหมือนว่าเขาเป็นทำงานเกี่ยวกับนักสืบนะฮะฉันแอบเข้าไปในการค้ามนุษย์แล้วเขาทำเหมือนแบบมันขายขนมด้วยนะอ๋อเป็นนักสืบว่าเข้าไปสืบว่าอาณาการนี้หายไปยังไงนะฮะทุกงานที่ฉันทำอ่ะมันสกปรกและก็อันตรายเก็บขยะแล้วสกปรกไม่ใช่มนุษย์เราอ่ะไม่ได้สวยงามอย่างที่ฉันคิดทุกๆวันน่ะหลังจากทำงานฉันต้องดื่มให้ตัวเองหลับแล้วฉันก็หลับในอ่างอาบน้ำในห้องน้ำเป็นสถานที่เดียวที่ฉันสามารถล้างเลือดของฉันที่ติดตัวฉันได้แต่ว่าเดือนก่อนน่ะในที่สุด
ในที่สุดอ๋อฉันก็เชื่อมโยงข้อมูลแล้วเข้ามาร่วมกันทดสอบอาการนี้ได้นั่นเป็นเหตุผลที่นายมาที่ดีคอมสินะอ๋อฉันทำทุกอย่างเพื่อเข้ามาที่นี่หมอมาช่วยอาการนี้อะไรจะขนาดนั้นยังไงให้สำรวจห้องหรือเปล่าหรือว่าให้ทำอะไรหรือคุยกันอย่างเดียวตัดสินใจอย่างเดียวหรือเปล่าเกมนี้ก็คือมีสำรวจห้องไขปริศนาแล้วก็มีการตัดสินใจเท่าที่เล่นมาหลายๆคลิปนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ทีมอื่นนะฮะเอาอีเป็นไงบ้างพี่ชายของฉันนั่นเหรอก็เขาอยู่ในคุกใช่ไหมโลตัสคือใครทำสิ่งที่ถูกอะไรใครคือโลตัสเอาอีคือใครเขาก็เป็นนักสืบไม่ใช่เหรอฉันทำงานกับเขาอ่ะเพื่อทำลายองค์กรก่อการร้าย Free the Soul คืออะไรอ่ะเป็นองค์กรก่อการร้ายอะที่คิดว่าจะสร้างโลกใหม่อะไรวะพวกเขาพาตัวรักพาตัวพี่ชายของฉันไปอะเมื่อหลายปีก่อนพี่ชายและฉันพยายามจะตามรอยองค์กรนี้นายก็ทำด้วยกันเหรอฉันพยายามสืบนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันทำBut I kind of think we went too far by destroying their headquarters. แต่มันห่างไกลมากเลยจากคำว่าทำลายพวกมันน่ะ I think his name was ฉันเกลียดบอสของพวกมันมากเลย You're saying this Zero the Second. นายกำลังจะบอกว่า Zero คนที่สองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้กันเหรอคุณรู้อะไรบ้างอากันเด้ฉันบอกคุณแล้วว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า Zeroอาจารย์ของขึ้นเหรอทำไมคุณไม่บอกแล้วพวกเราอ่ะทำไมถึงเข้าร่วมกับดีคอมอากาเนะจูนเป้บางคนใช้ชื่อนั้นอ่ะแล้วก็ทำให้เราต้องอยู่เล่นเกมบ้าๆเนี่ยไม่มีทางหรอกนะที่คุณจะบอกให้พวกเราเชื่อว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะหยุดอ่ะจูนเป้อากาเนะก็แค่เหยื่อฉันแค่ต้องการเปลี่ยนอดีตอะอะไรอ่ะไอ้เปลี่ยนอนาคตไม่ใช่เปลี่ยนอดีตอ๋อเตรียมแผนไอ้ก่อนเนี้ยเตรียมแผนทำลายล้างทั้งใหม่แต่จะเป็นจะต้องหยุดมันคุณรู้เหรอว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่คุณบอกว่าคุณจะเปลี่ยนอนาคตเป็นอนาคตที่ไม่เคยเห็นอ่ะหมายถึงเกี่ยวกับทฤษฎีบ้าไอ้ทฤษฎีอะไรอ่ะสันนิษฐานเลยว่ะคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกันอ่ะมันเป็นทฤษฎีอะไรวะโมโนอะไรเนี่ยมันคือเป็นทฤษฎีการสันนิษฐานอะไรสักอย่างวะหรือทฤษฎีโลกคู่ขนานไม่แน่ใจนะว่าแปลว่ายังไงทำไมเขาจะต้องขัดจังหวะตอนนี้ด้วยนะอ๋อผลโหวตของ3ทีมเนี่ยมันแตกต่างกันทำให้ไม่มีใครถูกค่ะก็ดีแล้วนี่อ๋อนี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากเราโหวตนะฮะเป็นไทม์ไลน์ที่ว่าเราโหวตไปแล้วแล้วเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นนะฮะต่อจากกันผมน่าจะได้อันนี้ก่อนนะมาเสียแต่ผมไม่รู้ไงผมว่าพวกคุณดิจะไม่เข้าใจกฎนะคุณจำเป็นจะต้องให้กด6คน6คนอย่างน้อยคน6คนตายนะเพื่อจะเปิดประตูนี้ออกไปอ่ะจะให้โอกาสคุณอีกครั้งแล้วกันครั้งสุดท้ายนะแล้วคุณสามารถหลบหนีไปได้แล้วคุณจะทำยังไงมันง่ายมากเลยฉันจะแสดงให้คุณดูอะไรให้ทำอะไรวะไม่พอใจคนไม่ตายไม่สะใจมึงใช่ไหมได้ซีโร่เซคันอะไรเนี่ยอ๋อสองทีมคุณสองทีมที่เหลือที่ไม่ใช่ทีมคุณเนี่ยก็ฟังอยู่เหมือนกันเราอยู่ห้องเดียวกันเลยแบบเดียวกันอะไรนะอ๋ออยู่ในสถานการณ์เดียวกันหมดเลยทุกทีมมีปุ่มสีเหลืองอยู่ที่กำแพงปุ่มนั้นน่ะเหรออ๋อถ้ากดปุ๊บฝักบัวจะทำงานฮะไฮโดรเจนปล่อยไฮโดรเจนฟูออไรด์โอ้โหมันเป็นกรดโอ้โหมันกัดมันละลายแก้วละลายเหล็กได้โอ้โหคนจะไปเหลือหรอวะถ้าอยู่ใต้นั้นก็ใต้ฝักบัวก็ไม่เหลือซากอะไรประมาณนี้ผมที่กำแพงเป็นทางเดียวไปสู่อิสรภาพของคุณใช้มันฆ่าทีมอื่นเลยเหรอคราวนี้ฆ่า2ทีมทีเดียวเลยเหรอเพื่อให้ได้รหัส6อันเพื่อมาเปิดประตูหนีไปโอ้โหมึงฆ่าทีมเดียวตอนเลือกตัดสินใจโหวตกันทีแล้วนี่มึงกะกดปุ่มเดียวฆ่า2ทีมเลยเหรอเฮ้ยซีโร่มึงรีบไปเปล่าเนี่ยมีเวลาจำกัด3นาทีคุณจะทำยังไงล่ะจะกดหรือปฏิเสธ
แต่ถ้าที่ฟังดูเนี่ยคือมันเนี่ยไม่ได้บังคับว่าถ้าเราปฏิเสธเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาเหมือนจุดเปจะกดฮะออกไปหนักอากันเน่ฉันจะเป็นจะต้องกดปุ่มนั่นก่อนที่ทีมอื่นจะทำเหมือนว่าถ้ามีทีมเดียวเท่านั้นนะถ้าทีมไหนกดก่อนทีมอื่นจะกดไม่ได้นะนี่เป็นอย่างนั้นคุณกำลังจะสละชีวิตคนอื่นเพื่อเอาความอยู่รอดนั่นเหรอมันก็แค่การฆ่าแล้วถูกฆ่าเท่านั้นแหละเราจะไม่ต้องทำก่อนนะเพื่อเอาชีวิตรอดจุนเป้หนึ่งปีคุณเปลี่ยนไปมากเหลือเกินอาจารย์ทำอะไรกันโอ้ผักหรือว่าทำอะไรกันดังอ้าวใช่คุณจะต้องการตายแล้วไงคุณไม่อยากเจอหน้าน้องสาวอีกครั้งกันเหรอมาเรียไม่มีทางหรอกที่จะตายที่นี่อ่ะจะไม่อยากให้มันจบลงแบบนี้เฮ้ยจะนี่อุยยังเข้าไปเออกันเด่นเลยฮะอ้าวคาร์ลอสจะกดเหรอเฮ้ยยังไงคาร์ลอสหน้าตามึงอยากกดมากเลยถ้าไม่มีทีมไหนกดแล้วก็เหมือนตอนโหวตไงคุณอยากใครเป็นดวงดาวบนฟากฟ้าหรือไงกดมันเลยคาร์ลอสยังไงอ้าวชิบหายให้กดฮะมีเวลาด้วยแต่ว่าเท่าที่ฟังซีโร่อะซีโร่ไม่ได้บอกนะฮะว่าถ้าปฏิเสธหรือไม่กดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือผมจะเลือกไม่กดละกันผมว่าง่ายไปฆ่าทีมเดียวผมยังไม่ทำเลยตอนนี้เล่นฆ่า2ทีมแล้วจบเกมบ้าหรือเปล่าผมอยากเล่นเกมนี้นานๆนะถ้าอย่างนี้มันก็จบไปเลยไม่กดฮะไม่กดคนจริงมัน3นาทีแล้วหมายความว่าไม่มีทีมอื่นกดนั่นเหรอมันก็ต้องหมายความว่าไม่มีใครกดนะสิโอ้เป็น180วินาทีที่แบบโคตรจะยาวนานเลยI'm nearly drowning in my own sweat. Like I practically had that acid bath. หรือว่าฉันจะโดนน้ำกดแล้วเหรอสิก็สุดท้ายคือไม่กดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็อย่างที่ผมคาดการไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันเท่ามันจะบอกอยู่ว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะตามกฎของมันไม่มีใครกดนะฮะสรุป No. Then when will we?Less than a minute left before we're knocked out. That means. So you're saying we won't even know until we're already melted into goo? Oh. คือเราจะยังไม่รู้เดี๋ยวจนกว่าเราจะทับจนกว่าอะไรเหรอเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับ90นาทีนี้เหมือนเดิมฮะฝันดีนะก็คือสรุปเกมนี้ก็คือตัดสินใจอย่างเดียวเหมือนตอนโหวตแต่ว่าฆ่า2ทีมพี่บ้าหรือเปล่าทีมเดียวขนาดฆ่าทั้งทีมเดียวผมยังไม่ทำเลยโอ้โหสรุปก็คือไม่รู้น่าจะรอดนะรอดกันหมดเหมือนเดิมก็คือเดินทางกันไปต่อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นไทม์ไลน์ของอะไรนะฮะเป็นไทม์ไลน์ของเส้นที่อันที่1นะฮะซึ่งเชื่อมต่อกับการตัดสินใจในการเลือดโหวตของเรานะฮะอันนี้น่าจะเป็นไทม์ไลน์นี้มันน่าจะมาอย่างนี้นะฮะเท่าที่ผมสังเกตเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะกดก็แปลว่า2ทีมคิวและทีมดีจะตายก็แปลว่าเราจะต้องไปเราจะได้หัดหลบตัวเป็นการมาตรงนี้เพื่อไขปริศนาแล้วก็ออกไปจากที่นี่นะฮะก็จะจบในเรื่องก็คือจะจบแค่ตรงนี้สำหรับเกมนะถ้าเราเลือกอย่างนั้นในการตัดสินใจผมก็คือจะเล่นเกมนี้ให้คุ้มที่สุดก็คือจะต้องเลือกเส้นทางที่ว่าเราไม่กดมันก็จะต้องมาแบบนี้ฮะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดนะฮะรู้สึกเท่าที่ดูเนี่ยนี่เส้นทางที่เชื่อมต่อกับการเลือกโหวตนะฮะจะเป็นเส้นทางที่เนื้อเรื่องไกลที่สุดนะฮะเท่าที่ดูเพราะของไทม์ไลน์อีก3เส้นเนี่ยก็คือจะเดี๋ยวก่อนนะไทม์ไลน์นี้ไทม์ไลน์นี้ไกลอันดับ2ไทม์ไลน์เชียงซอเนี่ยนะก็แปลว่าไทม์ไลน์เชียงซอก็คือไม่รู้มันเชื่อมกับอะไรเดี๋ยวก็เอาไว้พบกันต่อไปคลิปหน้าแล้วกันฮะกับ Zero Escape Zero Timeไดเลมม่านะฮะสายันสวัสดีครับ